สวัสดีค่ะวันนี้อยู่ด้วยกันเช่นเคยกับเซลล์ปีใหม่อิสุสุเชียงรายโดยกลุ่มนกเงือกสาขาเธอนะคะตอนนี้บรรยากาศที่เชียงรายค่อนข้างจะหนาวแล้วนะคะวันนี้เราก็อยู่กันที่นะคะโชว์รูมอิสุสุสาขาเธอจังหวัดเชียงรายของเรานั่นเองสำหรับวันนี้ปีใหม่ก็มีเตรียมส่งมอบอีก1คันก็จะเป็นรถรุ่น Spacecab 1.9S แบบเดิมๆกันบ้างนะคะค่ะปกติก็จะรีวิวเฉพาะที่มาพร้อมกับล้อแม็กส่วนวันนี้นะคะก็จะพาทุกท่านไปรับชมว่าถ้าแบบเดิมๆของเขาจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะเดี๋ยวปีใหม่พาทุกท่านไปรับชมในเรื่องของรายละเอียดพร้อมๆกันนะคะไปค่ะกับคันนี้นะคะเป็นรถรุ่น Spacecab 1.9S เดิมๆสีขาวซีบิเลียนถ้าเรียกง่ายๆก็จะเป็นตัวแคปสแตนดาร์ดตัวเริ่มต้นของเราเลยนั่นเองสำหรับคันนี้นะคะสีขาวซีบิเลียนไว้เป็นรุ่นที่ราคาเริ่มต้นของเขาจะอยู่ที่ 650,000 บาทราคาไม่แพงมากนะคะสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาว่าจะดูรถมือ2อยู่สำหรับรุ่นนี้ก็เป็นอีกรุ่นนึงที่น่าใช้และน่าจับจองเอามาใช้งานมากๆเลยนะคะก็จะเป็นรุ่นล้อกระทะแบบสแตนดาร์ดเนาะค่ะในส่วนของด้านหน้าชมหน้ากับรุ่นนี้ของเขาไฟหน้านะคะก็จะได้เป็นไฟหน้าแบบมัลติรีเฟลคเตอร์หรือบ้านเราเรียกง่ายๆว่าไฟตาเพชรนั่นเองด้านล่างก็จะเป็นในเรื่องของไฟเลี้ยวซึ่งก็จะออกแบบมาแยกออกจากโคมด้านบนมาอยู่ด้านล่างตรงนี้ออกแบบเรียงเป็นแนวนอนค่ะรับกับไฟตัดหมอกที่อยู่ด้านข้างตรงนี้ด้วยนะคะซึ่งรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นสแตนดาร์ดตัวเริ่มต้นก็ยังไม่ได้ไฟตัดหมอกมานะคะแต่ลูกค้าก็สามารถไปใส่เพิ่มเติมได้ก็ใส่เพิ่มเติมก็ประมาณ 2,095 บาทถ้าจำราคาไม่ผิดก็ประมาณนี้แหละแต่ไม่เกิน 2,100 แน่นอนค่ะแต่นี่ราคาที่บอกนี่ก็เป็นราคาติดตั้งออกจากศูนย์เลยนะคะก็สามารถใส่เพิ่มเติมได้ในงบประมาณที่ก็ไม่ได้แพงมากนะคะในส่วนของกระจังหน้ารุ่นนี้กระจังหน้าของเขาก็จะออกแบบมาใหม่ล่าสุดเป็นกระจังหน้า2ชั้นขนาดใหญ่ก็จะเป็นกระจังหน้าแบบสีเทาแบบเทาด้านนะคะมาพร้อมกับโลโก้ Isuzu Chromium ขนาดใหญ่อยู่ด้านหน้าด้านล่างก็จะเป็นในเรื่องของช่องระบายลมขนาดใหญ่ช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนของห้องเครื่องได้ดียิ่งขึ้นนะคะก็ในเรื่องของเส้นสายลวดลายสำหรับรุ่นนี้ก็ถือว่าสวยงามรวมตัวไปอีกรุ่นหนึ่งกันเลยทีเดียวสังเกตนะคะแถบตรงนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการลู่ลมนะคะให้รับกับหลักโทรศัพท์ช่วยในเรื่องของการประหยัดน้ำมันได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองซุ้มล้อผงล้อกับรุ่นนี้นะคะก็ถือว่าเข้ากันลงตัวมากๆกับรุ่นสแตนดาร์ดตัวนี้ก็จะเป็นปกติของเขาเนาะก็จะเป็นล้อกระทะล้อกระทะตัวนี้จะเป็นขอบ15ได้ยางบริสโตนซีรียางรุ่นนี้ของเขาอยู่ตรงนี้ซูมใกล้นิดนึงหยุด215/70/15เป็นล้อกระทะออกจากศูนย์นะคะลูกค้าท่านใดนะคะแบบต้องการรถใช้งานให้คุณพ่อคุณแม่ใช้ออกแบบเดิมๆแบบนี้ไปใช้ก็ถือว่าโอเคนะคะบางท่านก็ใส่ฝาครอบเนาะใส่ฝาครอบเพิ่มเติมก็สวยงามไปอีกแบบนึงเดี๋ยวปีใหม่จะมีแบบฝาครอบมาให้ดูอีกคันนึงนะคะเดี๋ยวถ้ารถมาถึงเดี๋ยวจะอัดคลิปให้ชมอีกครั้งนึงเนาะแต่วันนี้ก็ลองรับชมแบบเดิมๆไปก่อนคร่าวๆกับรุ่นนี้ก็ในเรื่องของไฟเลี้ยว
ซ้ายขวาก็จะอยู่ด้านข้างตัวนี้นะคะออกแบบมาใหม่ล่าสุดเลยโลโก้ Space Cap ก็เป็นสติ๊กเกอร์นะคะอยู่ด้านข้างกระจกมองข้างซ้ายขวาก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะมือจับออกแบบมาใหม่ล่าสุดนะคะสำหรับรุ่นนี้ก็จะได้เป็นแบบสีดำก็จะเป็นดำด้านถือว่าสวยงามมากๆเลยนะคะก็ราคาไม่แพงมาก 650,000 บาทกับ Space Cap 1.9S สีขาวไซบีเรียนไวท์ในส่วนของช่วงล่างรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นแชสซีขนาดใหญ่ประกบกัน3ท่อนช่วยในเรื่องของการบรรทุกน้ำหนักได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็ในเรื่องของช่วงล่างเลยกับรุ่นนี้นะคะแหนบของเขาก็จะมีมาให้ทั้งหมดอยู่4แผ่นด้วยกันนะคะก็จะเป็นเผาเหนือแนบเนาะสำหรับรุ่นตัวเตี้ยของเรานั่นเองนะในเรื่องของโคมไฟท้ายกับรุ่นนี้ก็จะได้เป็นแบบโคมไฟท้ายแบบออกแบบมาใหม่ล่าสุดเป็นหลอดมัลติรีเฟลกเตอร์ก็ให้แสงสว่างโดยไกลเพิ่มความปลอดภัยและลดการเกิดอุบัติเหตุให้กับผู้ขับขี่ได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะคะโลโก้ DDI ด้านหลังตรงนี้ก็เป็นสติกเกอร์อยู่มือจับกระบะท้ายนะคะเป็นสีดำนะคะเป็นดำด้านนะโลโก้ Isuzu D-Max นะคะเป็นสติกเกอร์นะคะสำหรับคันนี้ก็เป็นของลูกค้าที่อยู่อำเภอใกล้เคียงของอำเภอเธอกับศูนย์ที่พี่ใหม่อยู่นี่แหละค่ะก็เดี๋ยวลูกค้าก็จะเอาไปใส่แม็กอยู่นะคะไปใส่แม็กเองนะคะแล้วก็จะไปติดบูธทำอีกเยอะอยู่ลูกค้าว่าจะเอาไปทำต่อนะคะเอาไปต่อยอดอีกได้เยอะมากสำหรับรุ่นนี้นะคะก็ถือว่าถ้าใครนะคะที่สนใจก็สามารถอินบ็อกซ์สอบถามพี่ใหม่ตามลิงก์ในล่างตรงนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่ใหม่พาทุกท่านไปรับชมในส่วนของด้านในนะคะเปิดมาด้านในในเรื่องของแผงประตูนะคะรุ่นนี้นะคะก็ตรงนี้นะคะจะพูดตัดเนี้ยตัดเนี้ยมันเป็นภาษาเหนือเนาะตัดเนี้ยก็แปลว่าตรงนี้นั่นเองนะคะแม่จะชอบติดภาษาเหนือมาเรื่อยๆเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแบบซอฟต์พาร์ทโฮมด้วยผ้านะคะเป็นผ้าพรีเมียมนะคะตรงนี้ก็ปุ่มปรับไฟฟ้านะคะกระจกมองข้างซ้ายขวาปรับไฟฟ้านะคะกระจกมองข้างซ้ายขวานี่เขาเลื่อนขึ้นลงนะคะออกแบบมาใหม่ล่าสุดนะคะใช้งานง่ายสะดวกสบายยิ่งขึ้นด้านล่างก็สามารถใส่ขวดน้ำได้ถึง 1.5 ลิตรกันเลยทีเดียวนะคะในเรื่องของแผงคอนโซลกับรุ่นนี้ก็ออกแบบมาใหม่ล่าสุดนะคะมาพร้อมกับถุงลมนิรภัยคู่หน้าในเรื่องของเครื่องเล่นรุ่นนี้ก็จะได้เป็นเครื่องเล่นขนาด1ดินก็เสียบ CD นะคะ USB AUX นะคะเปิดปิดตรงนี้นะคะด้านล่างนะคะตรงนี้ก็เป็นช่องสำหรับใส่ของอเนกประสงค์จะใส่แผ่น CD ก็ได้หรือจะใส่โทรศัพท์มือถืออะไรก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ลูกค้าไปใช้งานอีกทีนึงนะคะด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นแอร์แบบแอร์3จุดที่ทางลมแอร์พัดลมแอร์น้ำยาแอร์นะคะส่วนเกียร์ของเรานะคะรุ่นนี้ก็จะเป็นเกียร์แมนนวลนะคะมี6เกียร์ด้วยกันนะคะ6เกียร์เดินหน้า7เกียร์ถอย8เกียร์ว่างนั่นเองนะคะเวลาเข้าเกียร์ถอยนะคะก็จะมีวงแหวนอยู่ด้านล่างตรงนี้นะคะก็ดึงขึ้นแล้วก็เข้าตำแหน่งเดียวกับเกียร์1นะคะก็เข้าเกียร์ง่ายและแม่นยำยิ่งขึ้นนั่นเองและตรงนี้เลยนะคะสำหรับรุ่นนี้ที่พี่ใหม่ชอบมากๆเลยในเรื่องของดีไซน์การออกแบบของเบาะนะคะเบาะของเขาจะออกแบบมาใหม่ล่าสุดเป็นเบาะผ้าพรีเมียมนะคะออกแบบมาเดินได้ด้วยด้ายสีเทานะคะเดินได้ด้วยด้ายสีเทานะคะเป็นเบาะผ้าพรีเมียมสังเกตนะคะในเรื่องของปีกข้างซ้ายขวานะคะเขาจะออกแบบมาใหม่ให้ใหญ่และอบกระชับเวลาเรานั่งนะคะจะรับกับสรีระของเราช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายลดการเมื่อยล้าขณะที่เราเดินทางไกลๆได้ด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของห้องโดยสารถือว่ากว้างขวางนะคะสังเกตพื้นที่เหนือศีรษะจรดที่วางเท้าถือว่ากว้างขวางมากๆเลยทีเดียวนะเปิดปิดประตูช่องแคบนะคะก็จะมีสลักอยู่ตรงนี้นะคะปิดไม่ยากนะคะกับรุ่นนี้สำหรับลูกค้าที่บอกว่าสำหรับ Isuzu เปิดประตูช่องแคบยากนะคะก็สาธิตให้ดูนะคะก็ปิดไม่ยากแค่นี้ก็แน่นสนิทแล้วนะคะเดี๋ยวพี่ใหม่พาทุกท่านไปรับชมในเรื่องของห้องเครื่องด้านหน้าเพิ่มเติมนะคะไปค่ะ
สำหรับรุ่นนี้นะคะเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์1,900เป็นเครื่องยนต์ขนาดเล็กนะคะแต่มาพร้อมกับพลังแรงม้า150แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่350นิวตันเมตรเลยทีเดียวนะคะทำงานที่รอบสูงสุดที่ 3,600 รอบต่อนาทีนะสังเกตว่าเครื่องยนต์จะขนาดเล็กแต่ว่ามาพร้อมกับขุมพลังแรงม้าที่ไม่น้อยเลยนะในเรื่องของการจัดวางตำแหน่งเครื่องยนต์นะคะกับรุ่นนี้นะคะสังเกตว่าในเรื่องของเครื่องยนต์ของเขาจะจัดวางเยื้องหลังเผาหน้านิดนึงนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการกระจายน้ำหนักและยึดเกาะถนนเป็นเยี่ยมนั่นเองนะคะค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับรุ่นนี้เลยนะคะ Spacecap 1.9S แบบเดิมๆนะคะเอาไปให้คุณพ่อคุณแม่ใช้งานที่บ้านนะคะรุ่นแบบสแตนดาร์ดของเราราคาอยู่ที่ 650,000 บาทสำหรับสีขาวไซเบเรียนไวท์สำหรับรุ่นนี้ก็จะมีให้เลือก2สีด้วยกันก็จะมีสีขาวกับสีบรอนเงินสีบรอนเงินก็จะแพงกว่านี้ไปอีก 7,000 บาทนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมสามารถอินบ็อกซ์หาปีใหม่นะคะตามลิงก์ด้านล่างตรงนี้ได้เลยให้เรื่องการออกรถอีซูซูป้ายแดงเป็นเรื่องง่ายๆลองโทรเข้ามาสอบถามปีใหม่เพิ่มเติมก่อนได้โปรโมชั่นออกรถจ่ายฟรีดาวน์รับไปเลยค่างวดยาวสูงสุดที่84งวดส่งค่างวดประมาณ 8,000 กว่าบาทเองนะคะท่านลองอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามปีใหม่เพิ่มเติมได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะปีใหม่ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะปีใหม่ต้องขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะคะรอดูว่าปีใหม่จะนำเสนอรุ่นไหนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนขอบคุณค่ะบ๊ายบาย